คลิปนี้จะมาแนะนำนะครับว่าเราควรจะซื้อ Apple Watch รุ่นไหนดีในเดือนกรกฎาคมปี2020และผมจะบอกด้วยว่า Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้บ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมเอ็มบอนะครับคลิปนี้จะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ Apple Watch ในช่วงกรกฎาคมปี2020นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำของ iPhone แล้วก็ iPad ไปแล้วนะครับยังไงก็ตามไปดูผมแนบลิงก์ต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูกันได้เลยและก็ยังเหลืออีกในฝั่งของเครื่อง Mac ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook iMac Mac Mini แล้วก็ Mac Pro ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงในคลิปถัดไปนะครับก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของคำแนะนำว่าเราจะซื้อหรือว่าเราจะรอดีนะครับผมขอพูดถึงในส่วนของคำถามที่มีหลายๆคนถามเข้ามาก็คือในเรื่องของ Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้บ้างต้องบอกอย่างนี้ครับว่า Apple Watch นั้นถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์วอชโดยแท้จริงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นแค่การออกกำลังกายอย่างเดียวเพราะทาง Apple Watch นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆหรือว่าทำอะไรอื่นๆได้เพิ่มนะครับความสามารถของ Apple Watch นั้นยกตัวอย่างเช่นติดตามและก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจตรวจจับคลื่นหัวใจได้ด้วยนะครับพวก ECG นะฮะว่าการเต้นของหัวใจของเรานั้นเป็นอย่างไรติดตามการออกกำลังกายครับมีเวิร์กเอาท์ต่างๆที่เยอะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินการว่ายน้ำการเต้นลำก็ยังมีเลยนะครับต่อมาครับเป็นการตรวจจับการล้มหรือว่า fall detection นะครับเวลาเราใส่ Apple Watch เนี่ยแล้วเราเกิดหกล้มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็สามารถแจ้งเตือนแล้วก็โทรไปหาศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินได้ด้วยนะครับมีเคสหลายเคสที่อยู่ต่างประเทศสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้นอกจากนี้ครับก็จะเป็นการติดตามรอบเดือนของคุณผู้หญิงครับติดตามการนอนหลับบันทึกความจำบันทึกการแจ้งเตือนใช้เป็นรีโมทในการถ่ายรูปร่วมกับ iPhoneเช็คพยากรณ์อากาศใช้เป็นเข็มทิศได้ตั้งนาฬิกาปลุกได้รองรับ Siri ได้สามารถสั่งการได้นะครับคิดเลขบน Apple Watch ก็ได้ครับฟังเพลงผ่าน Apple Music ก็ได้ครับแล้วก็นอกจากนี้สามารถโทรออกขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ฉุกเฉินได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของความสามารถบน Apple Watch ที่มีคนสงสัยยังไงถ้าอยากรู้ว่าน้องทำอะไรได้บ้างผมแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเช่นเดิมครับทีมงานเขียนมาให้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท้าความอย่างนี้นะครับ Apple Watch Series 3นั้นเปิดตัวเมื่อ2017 Apple Watch Series 4เปิดตัว2018แล้วก็ Apple Watch Series 5เปิดตัว2019อย่างที่เราได้เห็นไทม์ไลน์นะครับ Apple Watch จะมีการอัปเกรดทุกๆ1ปีดังนั้นรอบต่อไปที่กำลังจะถึงนั่นก็คือ Apple Watch Series 6นะครับ Apple Watch Series 6ถ้าไล่ตามไทม์ไลน์จริงๆจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 12ก็คือในช่วงเดือนกันยายนของปี2020นี้นะครับต่อมาครับมาดูกันว่า Apple Watch รุ่นไหนที่ควรซื้อแล้วก็ Apple Watch รุ่นไหนที่เราควรรอนะครับณปัจจุบันรุ่นที่ยังเปิดขายใน Apple Store นะครับจะมี Apple Watch Series 3แล้วก็ Apple Watch Series 5นะครับส่วน Apple Watch Series 4นั้นไม่ได้ขายผ่าน Apple Store แล้วแต่ยังมีจำหน่ายอยู่ทางร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับอาจจะพอหาได้อยู่หรืออาจจะมีเครื่องมือ2อยู่ในตลาดครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเอาเป็นว่าเราพูดถึงในเรื่องของ Apple Watch Series 3 4แล้วก็5แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเก่ากว่านี้บอกเลยตั้งแต่ Series 2 Series 1 Apple Watch Original ผมบอกเลยว่ารุ่นนั้นไม่ควรที่จะซื้อนะครับยกเว้นคุณอยากจะซื้อมาสะสมนะครับก็สามารถซื้อได้แต่หากต้องการ Apple Watch มาใช้งานจริงๆแนะนำว่าควรจะต้องมอง Series 3 Series 4 Series 5ขึ้นไปนะครับถ้าคุณจำเป็นจะต้องใช้จริงๆณตอนนี้มันจะต้องมีณตอนนี้คือไม่อยากรอเราควรจะซื้ออะไรApple Watch Series 3นั้นถือว่าเป็น Apple Watch ที่ถูกที่สุดณตอนนี้ราคาของ Apple Watch Series 3นั้นเริ่มต้นเพียง 6,400 บาทนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะถูกมากๆความเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าคุณจะซื้อ Apple Watch และเน้นมาใช้งานหนักๆจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้การออกกำลังกายหรือว่าใช้ไปได้นานๆสักอย่างต่ำก็สักประมาณ3ปี4ปีอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำเลยว่าควรจะซื้อ Apple Watch Series 4ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Series 4ครับ Series 5สามารถซื้อได้เลยนะครับเพราะว่า2รุ่นนี้ใช้ชิป CPU รุ่นใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ64บิตสิ่งที่เราเห็นได้อย่างแตกต่างกับ Series 3นั่นก็คือในเรื่องของดีไซน์หน้าจอจะใหญ่ขึ้นครับพลังการประมวลผลนั้นจะเร็วกว่า Series 3อย่างเห็นได้ชัดอันนี้คือบอกจากประสบการณ์ตรงนะครับที่ได้ใช้งานในรุ่นนี้มาถ้าคุณมีทุนเท่าไหร่นะครับให้มอง2รุ่นนี้เอาไว้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีทุนที่จำกัดจริงๆก็สามารถซื้อ Series 3ได้ถ้าเป็นผมเองนะผมจะมองว่าผมอาจจะไปซื้อ Apple Watch Series 4ราคาของมือ2ที่ยังเหลือประกันจะดีกว่านะครับ Apple Watch เหล่านี้ครับถ้าสมมติว่ายังเหลือประกันอยู่นะยังไม่เกิน365วันเราสามารถไปต่อ Apple Care Plus ได้ด้วยนะครับได้ที่ฝั่งของ iCare นะครับเราจะได้ประกันเพิ่มขึ้นมาอีก2ปีนะราคาต่อประกันจะอยู่ราวๆประมาณ 3,000 บาทขึ้นไปนะครับอันนี้คือ
เป็นคำแนะนำถ้าอยากจะซื้อ Apple Watch จริงๆแล้วถ้าคนสงสัยว่า Apple Watch Series 4กับ Series 5ต่างกันอย่างไรต่างกันมากไหมผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่า Apple Watch Series 4กับ Series 5ต่างกันไม่ค่อยมากเท่าไหร่ถ้าเราดูจากภาพลักษณ์ภายนอกนะครับทั้งสองรุ่นจะเหมือนกันเลยครับหน้าจอรูปทรงเดียวกันดีไซน์คล้ายกันหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ Series 5นั้นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของหน้าจอAlway On นะครับหน้าจอของ Apple Watch Series 5จะไม่ดับถ้าสมมุติว่ามันเป็นการพักหน้าจอเขาก็จะหน้าจอจะมืดลงไปแต่ว่า Series 4นั้นไม่สามารถทำแบบนี้ได้ข้อดีของหน้าจอ Alway On ก็คือเวลาที่เราออกกำลังกายเวลาไปปั่นจักรยานประมาณนั้นมือเราจะจับอยู่ที่แฮนด์จักรยานใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าวางในระนาบนั้นปกติหน้าจอของ Apple Watch จะดับ Apple Watch Series 4นั้นหน้าจอจะดับแต่ว่า Apple Watch Series 5นั้นครับยังเห็นข้อความอยู่นะครับเราก็จะดูข้อมูลว่าอัตราการเต้นของหัวใจของเราเป็นอย่างไรความเร็วที่เราทำได้เป็นเท่าไหร่ระยะทางที่เราปั่นได้แล้วไกลเท่าไหร่เราจะได้ไม่จำเป็นต้องยกข้อมือขึ้นมานะครับเพื่อดูข้อมูลเหล่านั้น Apple Watch Series 5สามารถตอบสนองตรงนี้ได้นอกจากนี้ครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือรองรับการโทรออกไปยังศูนย์การช่วยเหลือนะครับหรือว่าโทร SOS เพื่อขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับได้ทั่วโลกแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้แพ็คเกจของเบอร์โทรที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับในรุ่นเซลลูล่านะครับที่สามารถทำอย่างนี้ได้นี่ครับก็เป็นสรุปคร่าวๆว่าณตอนนี้เราควรจะซื้อรุ่นไหนรุ่นไหนควรชะลอนะครับก็บอกเอาไว้ให้สั้นๆเพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลที่บอกไปนะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อ Apple Watch ดีหรือเปล่า Apple Watch รุ่นไหนที่เราจะควรจะซื้อนะครับฝากเพียงเท่านี้ครับถ้าหากยังมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยที่ยังตกหล่นที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับและเดี๋ยวผมจะมาตามตอบข้อสงสัยเหล่านั้นให้นะครับผมและเช่นเดิมครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับและเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ Mac มาให้ได้ชมกันใครสาวก Mac อยากจะรู้คำแนะนำในการซื้อ Mac ช่วงนี้นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Let's go